ิกัดอยู่ที่จังหวัดสงขลาขายแตงอยู่ริมทางแต่ว่าขายยังไงให้โลกจดจำไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพ่อค้าครับน้องน้องพี่จะซื้อแตงกวาลูกเบ้าพี่มาเจอแตงกวานี่ลูกน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูจริงๆคุณผู้ชมพ่อค้าตัวน้อยๆเนี่ยเขาอาศัยจังหวะพักสายตาสักหน่อยนึงได้ไหมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแต่กลับว่าหลับเป็นเรื่องเป็นราวหลับลึกซะด้วยนะคะแล้วก็เขาหลับพร้อมกับน้องเหมียวเห็นไหมคะอยู่ตรงบนศีรษะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหคลิปนี้เนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็แชร์ต่อกันจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าความน่ารักไร้เดียงสาแล้วก็ความขยันของหนูน้อยคนนี้ที่เขาไปนั่งขายแตงกวาจนเผลอหลับไปคาแผงนั่นเองแหมทีมงานของเราไม่รอช้าค่ะลงพื้นที่ไปเลยไปเจอหนูน้อยคนนี้ที่บ้านต้นซ่านหมู่ที่6ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาทราบชื่อว่าเด็กชายอดิเทพนากรดนั่นเองอายุ11ปีคนนี้เสื้อเหลืองมันเลยนะคะหรือว่าน้องแบงก์ก็ได้เรียนอยู่ชั้นป.5 ค่ะโรงเรียนบ้านต้นซ่านน้องแบงก์คนนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าวันนั้นน่ะเขาไปขายแตงกวาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านทุ่งส้มเขานั่งขายคนเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วคุณผู้ชมมันเหนื่อยไงก็เลยเผลอหลับไปในช่วงที่ไม่มีลูกค้าแล้วก็ตื่นมาอีกทีเนี่ยก็เห็นพี่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาปลุกอยู่ข้างๆตัวละเพื่อที่จะขอซื้อแตงกวาซึ่งพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาซื้อแตงกวาไป2ถุงถุงละ20บาทตอนนั้นน่ะแถมให้ติปอีก20บาทนะคะเพราะว่าทนความเอ็นดูไม่ไหวแล้วก็น้องแบงก์ก็เลยต้องยกมือไหว้ขอบคุณคุณพี่คนนี้นะคะไปถามคุณกัญญาหน้ากรดนะคะเป็นคุณแม่ของน้องแบงก์เล่าให้ฟังว่าในช่วงปิดเทอมเนี่ยลูกชายเขาจะนำแตงกวาเนี่ยไปนั่งขายอยู่ที่ตลาดนัดคนเดียวเป็นประจำเลยนะคะแหมเป็นเด็กกตัญญูด้วยนะคะหลังจากที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยก็มีผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแวะมาทักทายเลยละค่ะแล้วก็ใครเป็นเจ้าของคลิปน่ะนั่นก็คือนางสาวเดือนจันทร์หมัดอดัมนั่นเองเป็นชาวประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก็ได้เล่าเหตุการณ์ผ่านวิดีโอคอลนะคะให้ฟังนะคะว่าโอ้ยวันนั้นเนี่ยเขากลับมาจากทำธุระที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะเขาผ่านมาเห็นแตงกวาวางขายก็เลยจอดรถแวะลงไปซื้อแต่พอลงมาดูปุ๊บเอ้าทำไมมันไม่เห็นคนขายนะสิคะแต่ว่าเดินไปเดินมาก็ไปเห็นเด็กคนนึงเนี่ยกำลังนอนอยู่แล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กไงเขาก็เลยรู้สึกเอ็นดูจังเลยอ่ะเข้าไปเรียกเข้าไปปลูกแล้วก็ขอซื้อแตงกวามา2ถุงพร้อมกับให้ติปไปด้วย20บาทแล้วก็ยังชวนน้องแบงค์เนี่ยไปเที่ยวที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะให้กินขนมฟรีอีกด้วยค่ะแหมเจ้าของคลิปใจดีจริงๆเลยนะคะน่ารักอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ